ชมพู่น็อตโมเมนต์หวานไม่แพ้คู่น้องสามีแพทริเซียโน้ตเลยรวมภาพประมวลภาพโมเมนต์สุดสวีทกลางงานไปอีกฟีลวัยรุ่นถ่ายตู้สติกเกอร์อีกต่างหากชมพู่น็อตหวานไม่แพ้คู่น้องสามีแพทริเซียโน้ตเป็นค่ำคืนแห่งความสุขของคู่ว่าที่บ่าวสาวที่กำลังจะลั่นระฆังวิวากันวันที่22ธันวาคม65นี้แล้วนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดกับไฮโซหนุ่มหวานใจโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์กับปาร์ตี้สละโสดบาร์เชลเลอร์แอนบาเชลอตเต้ในเมื่อคืนที่วันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสาวแพทริเซียและโน้ตต่างก็ลงภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจในค่ำคืนดังกล่าวพร้อมขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมในคืนปาร์ตี้สละโสดที่มีทั้งความสนุกสนานเฮฮาและซึ้งจนเจ้าสาวน้ำตาไหลรวมทั้งโมเมนต์หวานหวานของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวท่ามกลางคนบันเทิงคนสนิทเข้ามาร่วมในงานจำนวนมากแบบอบอุ่นงานนี้พี่ชายอย่างน็อตวิศรุตไม่พลาดคงภรรยาชมพู่อรยาพี่สะใภ้มาร่วมปาร์ตี้สละโสดด้วยล่าสุดแม่ชมโพสต์ภาพความหวานไม่แพ้คู่น้องสามีแถมเป็นโมเมนต์น่ารักถ่ายเป็นตู้สติกเกอร์ร้อยแอกหวานกันเลยทีเดียวรักพังเพราะหญิงลีเลิกแฟนหนุ่มเหตุคลั่งรักเธอมากจนทนไม่ไหวเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าก่อนเหตุผลคนเลิกแบบสับรักพังเพราะหญิงลีเลิกแฟนหนุ่มเหตุคลั่งรักเธอมากจนทนไม่ไหวเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าก่อนหญิงลีศรีจุมพลมาออกรายการ3แซ่บตอนหนึ่งถูกถามเรื่องความรักเจ้าตัวยอมรับว่ารักพังเพราะเราตัดสินใจหยุดให้ตัวเองรักเขาให้เราหยุดคลั่งรักเขาหยุดความรักครั้งนี้ที่เราไม่มีความสุขยังรักมากหยุดเพราะรักมากหยุดเพราะรักเขามากเกินไปต้องให้ตัวเองหยุดเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าก่อนเสียบุคลิกภาพเกินไปเราเป็นโรคซึมเศร้าวักไปไม่น่ารักถามว่าแสดงว่าเขาไม่ได้ขอเลิกคุณแต่คุณไปขอเลิกเขาหญิงลีตอบว่าหนูไม่ขอเลิกก็ประกาศเลิกเลยเพราะการที่ขอเลิก10ถึง20ครั้งเวลาเขามางอหนูก็จะคืนดีใจอ่อนก็ประกาศเลิกเลยให้ศักดิ์ศรีค้ำคอไม่สามารถจะกลับไปได้ถมน้ำลายรดหน้าตัวเองไม่ได้ต้องให้สังคมเป็นพยานหญิงลีกล่าวว่าดีใจไม่เสียดายได้ชีวิตที่ดีขึ้นมาเราอยู่กับเขาชีวิตเราไม่ดีหรือไม่ได้ดั่งใจเราคาดหวังในสิ่งที่อยากให้เหมือนวันแรกพอมีอะไรผิดหวังมีปัญหากันซ้ำซ้อนทำให้เราบั่นทอนเป็นภาวะซึมเศร้ามีปัญหาหน้าบูดเปิดพัดลมเบอร์สามออกรายการทีวีหญิงต้องสนุกขึ้นเวทีหญิงก็สนุกค่ะแฟนๆพอเปลี่ยนรถขึ้นรถตู้เราก็เครียดใจลอยกินข้าวก็ไม่ตักใส่ปากเป็นอัตโนมัติตอนนี้ไม่เครียดแล้วร่าเริงแจ่มใสดีเปิ้ลไอริมฟาดศิลปินขยับก้นขโมยเพลง MV วันนี้โดนเองบ้างกรรมติดจรวดเปิ้ลไอริมฟาดศิลปินขยับก้นขโมยเพลง MV วันนี้โดนเองบ้างกรรมติดจรวดหากเราพูดไม่จริงตรงไหนขอสาบานขอให้เรามีอันเป็นไปกลายเป็นเรื่องร้อนที่หลายคนติดตามและสงสัยกันอีกครั้งเมื่อดาราสาวเปิ้ลไอรินสีแก้วโพสต์ข้อความใน Facebook อ้างว่าโดนศิลปินขยับก้นเบอร์ต้นต้นของประเทศขโมยเพลงและเนื้อหา MV ไปก่อนที่จะลบข้อความนี้ออกจาก Facebook ไปในเวลาต่อมาข้อความที่เปิ้ลไอรินโพสต์ระบุว่าใครที่ติดตามเราจริงๆคงจำได้ว่าช่วงต้นปีเราเดินทางรอนแรมไปคนเดียวกับบาร์บี้หมาราวไปอยู่บนดอยที่ห่างไกลความเจริญเพื่อหาแรงบันดาลใจที่จะแต่งเพลงหลังจากแต่งเพลงจบแล้วเราขับรถเดินทางเข้ากทม.
เพื่อสานฝันต่อความที่เราไม่มีค่ายเป็นฟรีแลนซ์เราเรียกทีมทำ MV ที่มีเพื่อนศิลปินในวงการแนะนำมาบันทึกเพื่อให้เขาไปเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งเราเคยคุยกันมาเป็นเดือนให้เขานำไปสานต่อเราส่งเรคคอร์ดเนื้อเพลงส่งไอเดียสร้างเรื่อง MV จาก1สมอง2มือเราหลังจากนั้นทีมงานนี้จากที่เคยรับโทรศัพท์ตลอดทุกครั้งก็หายสาบสูญจนเดือนหนึ่งผ่านไปมีศิลปินเบอร์ต้นต้นของประเทศที่ขยับก้นเอาเนื้อเพลงจากไอเดียเราไปทำเพลงเขาหน้าชื่นตาบานคนรอบตัวเรารับรู้เรานอนร้องไห้อยู่อาทิตย์หนึ่งขนาดอยากจบอนาคตในวงการและอยากย้ายประเทศจนวันนี้เราทราบว่าเขาออกมาไลฟ์สดร้องไห้เพราะมีคนมาขโมยผลงานเพลงทาง YouTube ไปหมดอืมกรรมติดจรวดคงเป็นอย่างนี้หากเราพูดไม่จริงตรงไหนขอสาบานขอให้เรามีอันเป็นไปมองแง่ดีขอบคุณเขาที่มาสะท้อนให้เรายิ่งเคารพคนอื่นยิ่งอยากให้เราเร่งสร้างบุพกรรมดีๆสุดท้ายอยากบอกว่าการขโมยของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีหน้ามีตาการอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตนไม่ต่างจากการเป็นเมียน้อยคุณไม่ใช่ศิลปิน เวลากระชั้นบิ๊กป้อมสั่งกทเร่งหาข้อมูลซื้อสิทธิ์ยิงสดบอลโลกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานบอร์ดกทสั่งกทเร่งหาข้อมูลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022มารอไว้พร้อมกับให้กทพูดคุยกับกสทช.ถึงแนวทางหากสุดท้ายไม่มีเอกชนรายใดออกตัวซื้อลิขสิทธิ์จะทำอย่างไรต่อไปล่าสุดด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการกทคุยกับเอเย่นฟุตบอลโลกของฟีฟ่าที่สำนักงานสิงคโปร์แล้วฟูลแพ็กเกจถ่ายครบทุกคู่ยังเป็นราคาที่สูงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายช่วงระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคม2565ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งถึงเวลานี้เหลือไม่ถึง1เดือนจะเปิดฉากฟาดแข้งกันแล้วแต่สำหรับไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความนิยมชมชอบและคลั่งไคล้การชมฟุตบอลมากที่สุดอีกชาติหนึ่งในอาเซียนยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทำให้แฟนบอลชาวไทยยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้รับชมกันหรือไม่อย่างไรและในช่องทางใดบ้างนั้นล่าสุดด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกทเปิดเผยว่าต้องยอมรับว่าถึงตอนนี้เป็นเวลาที่กระชั้นชิดมากเหลือไม่ถึง1เดือนการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้นแล้วดังนั้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานบอร์ดกทจึงได้มอบหมายให้กทเร่งหาข้อมูลการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022มารอไว้เพื่อนำมาหารือในการประชุมบอร์ดกทวันที่26ตุลาคมนี้พร้อมกับให้กทพูดคุยกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ถึงแนวทางหากสุดท้ายแล้วไม่มีเอกชนรายใดออกตัวซื้อลิขสิทธิ์จะทำอย่างไรต่อไปและจะนำโมเดลเมื่อฟุตบอลโลกครั้งก่อนที่เอกชนและภาครัฐช่วยกันซื้อลิขสิทธิ์มาใช้อีกหรือไม่ผู้ว่าการกทกล่าวเพิ่มเติมว่าระหว่างเดินทางมาร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเอเชีย ITB เอเชีย2022ที่แซนเอ็กซ์โปแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ประเทศสิงคโปร์โดยกทได้นำสปอร์ตทัวริซึ่งมาโปรโมตในงานนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเอเย่นฟุตบอลโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าฟูลแพ็กเกจถ่ายครบทุกคู่ยังเป็นราคาที่สูงอยู่โดยทางฟีฟ่าใช้ฐานเศรษฐกิจและความสนใจในกีฬาฟุตบอลของแต่ละประเทศ
ป็นเกณฑ์ในการคิดราคาค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งประเทศไทยอยู่ในเรทราคาเดียวกับประเทศมาเลเซียประธานบอร์ดกกท.ได้มอบหมายให้กกท.เตรียมหาข้อมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและให้ประสานงานเรื่องนี้กับกสทช.โดยจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมกลับไปรายงานให้ประธานบอร์ดกกท.ทราบซึ่งทางประธานบอร์ดกกท.ตั้งใจให้รัฐบาลต้องร่วมมือกับเอกชนไม่ใช่เป็นภาระของรัฐบาลอย่างเดียวต้องมีเอกชนเข้ามาช่วยด้วยภาครัฐคงจะไปซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดไม่ได้ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งในการประชุมบอร์ดกกท.คงจะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ดร.ก้องศักดิ์กล่าวปิดท้ายThank you.